ไปเริ่มเทปัตตานีค่ะซึ่งจังหวัดปัตตานีนะคะเขารับมอบเบียรบริจาค่ะเพื่อส้มถบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชุปธรรมส้มเด็กพระเทพรัราสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อเป็นทุนให้แกเด็กอยากจุนแล้วก็โดยโอกาสค่ะ นางพาติมมศดียามูผูวาราชการจังหวัดปัตตานีก็ได้เป็นประธานในพิธีรับมอบเบี้ยบริจาคส้มทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมป์ส้มเดชพะเทพร,รัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อเป็นทุนให้แก่เด็กยากจนและก็โดยโอกาสในพื้นที่จังหวัดปัตตานีค่ะนางสาวฟาริดาม่าเรมผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนรักสราการร,ารักษราราชการแทนพัฒนาการจังหวัดปัตตานีก็ได้บอกนว่า ในปีนี้เนี่ยจังหวัดปัตตานีโดยสำนักง,งานพัฒนาชุมชนได้ดำเนินการจัดหารายได้โดยการเปิดรับบริจาคจากภูมิจิศตศรัทธาเพื่อร่วมกันส้มทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปธรรมส้มเด็ดรปเทพร,รัตนราสุดาสยามบรม,มาราชกุมารีซึ่งตั้งแต่วันที่2มีนาคม2560ก,ก็มีผูรวมบริจาคในจำนวน9 9า,กกา,ายนะคะรวมเป็นเบียร์ทางเพีเนี่ย1ซนเซเบิล3 0เซย6 3บาทค่ะ องการนี้กับผู้ราชการจังหวัดปัตตานีได้ครอบคุณผู้มีจิตศรัทธานกครที่ได้รวมกันบริจาคเพื่อเดดกที่โดยโอกาสนะครับนับว่าเป็นการทําบุญทียิงยหญ่และยังเป็นการยืมยืนโอกาสให้กับเด็กอีกหลายๆลคนครับที่ได้เติบโตเป็นคนดีข้องสังคมต่อไปครับนี่นะคะต้องบอกว่าเด็กกลุ่มนี้เนี่ยถ้าหากว่ามีมีใขรช่วยเเลือนเนี่ยเขาก็ไม่ทราบมาแต่ว่าจะไปต้องนันไดเพราะเขาโดยโอกาสบ้านอยากจูนนันปนีน้องบ้าก่าวครับนี่ก็เป็นน่องโอกาสให้เด็กเหล่านี้ได้เติบโตในสังคมต่อไปนะครับ